ุณผู้ชมคะสองสามีภรรยานักปั่นจักรยานชาวไทยที่เดินทางปั่นจักรยานไปแล้วมารอบโลกถึง6ทวีปครอบคลุม43ประเทศปั่นจักรยานสำเร็จมาแล้วนะคะรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักปั่นจักรยานชาวอังกฤษที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยและได้สะท้อนกับคุณบรลักษ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะบอกว่าที่จริงเส้นทางในไทยถนนต่างๆถือว่าง่ายที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะคะสำหรับการปั่นจักรยานแต่ก็ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการขาดวินัยทางการจราจรในประเทศไทยค่ะไหลทางที่กว้างเพียง50เซนติเมตรของเมืองเซวิญญาประเทศสเปนทำให้วันและหมูสองสามีภรรยานักปั่นจักรยานรอบโลกคู่แรกของไทยต้องบันทึกภาพไว้เมื่อครั้งเดินทางผ่านจุดนี้เมื่อ8ปีก่อนหากเทียบกับไหลทางบนถนนสาย304กบิลบุรีพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่สองสามีภรรยาชาวอังกฤษปีเตอร์รูธและแมรี่ทอมสันใช้สัญจรและถูกรถพุ่งเข้าชนจนเสียชีวิตสัปดาห์ก่อนซึ่งกว้างถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งหมูและวันบอกว่ากว้างกว่ามากถือว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่นักปั่นจักรยานต่างชาตินิยมใช้ท่องเที่ยวสำหรับถนนที่นักจักรยานคู่นี้เลือกนะครับเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วครับถ้าข้ามจากชายแดนกัมพูชาเข้าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นักจักรยานทางไกลจะเลือกเส้นทางนี้นะฮะมีหลายทางจราจรไม่คับคั่งนะฮะการแต่งกายของนักจักรยานเนี่ยถูกต้องนะฮะรักษาความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนั้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับหมูและวันใช้เวลาขี่จักรยานรอบโลก6ทวีป5ปี11เดือน1วันผ่านมาแล้ว43ประเทศเจอประสบการณ์เสี่ยงอันตรายเกือบทุกรูปแบบทั้งสภาพถนนที่ลาดชันกรุกระเป็นหลุมเป็นบ่อยากต่อการขี่ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแต่ประเทศที่มีอันตรายจากปัญหาวินัยจราจรของผู้ขับขี่รถมากที่สุดกลับเป็นประเทศที่ขี่จักรยานง่ายที่สุดอย่างประเทศไทยประเทศไทยปั่นไม่ยากนะฮะถนนดีความสูงชันดีฮะคือปั่นง่ายแต่ข้อที่3คือจราจรครับการจราจรบนถนนเนี่ยครับวินัยคนที่ขับรถเสี่ยงกว่าฮะเสี่ยงกว่าอเมริกาใต้นะฮะถ้าเทียบแล้วเสี่ยงกว่าเพราะว่าอเมริกาใต้พอออกชานเมืองนะฮะเขาจะไม่ขับรถแบบนี้นะฮะเขาจะไม่ขับรถที่ไม่เข้าใจผู้ใช้ถนนอย่างเงี้ยนะคือผมว่าประเทศไทยอันตรายกว่าถนนส่วนใหญ่ในต่างประเทศนะฮะถ้าเป็นถนนสายรองไม่มีไหลทางนะฮะยกเว้นประเทศไทยที่ออสเตรเลียไม่มีไหลทางแน่ๆประเทศอังกฤษด้วยอังกฤษไม่มีไหลทางนะฮะแต่วินัยจราจรนี่ดีค่อนข้างดีนะฮะอังกฤษดีใช้ได้นะฮะอเมริกาใต้นี่คือข้อที่3คือโดนเรื่องมีโจรปล้นนะฮะในระหว่างที่ปั่นอยู่บนถนนตอนเช้า 9:00 น.ครับกำลังพักเหนื่อยครับมีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาใช้ปืนจี้ปล้นเลยนะฮะก็ขอชีวิตเถอะสวดมนต์เป็นภาษาสเปนนะคะขอชีวิตไว้แล้วก็เขาก็จับมือมัดมือมัดเท้าพี่วันพี่หมูไว้กับต้นไม้สองสามีภรรยาชาวไทยคู่นี้ระบุว่านักขี่จักรยานส่วนใหญ่จะใช้ความระมัดระวังสูงและตื่นตัวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเสมอนอกจากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆจะต้องเตรียมให้พร้อมแล้วอย่างถูกสอนให้ล้มรถจักรยานหากเกิดเหตุสุดวิสัยคนที่ขี่จักรยานเนี่ยนะฮะเป็นคนที่วัตถุที่เล็กที่สุดบนถนนนะครับได้รับทั้งแดดร้อนนะฮะได้รับทั้งเรื่องการจราจรที่ไม่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคนที่ให้อภัยได้เสมอดังนั้นเขาระวังตัว 100% นะฮะส่วนคนที่ขับรถเนี่ยบางทีก็อาจจะมีห้องแอร์สุขสบายอาจจะเผลอเลอไปได้นะฮะคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากผู้ใช้รถใช้ถนนเมืองไทยจะพบเห็นภาพเหล่านี้ในแต่ละวันสอดคล้องกับผลสำรวจจากนิด้าโพช่วงเดือนกรกฎาคมปี2555เรื่องคนไทยกับวินัยจราจรกลุ่มตัวอย่างถึง 72.66 เห็นด้วยกับคำว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้หมายถึงการไม่เคารพกฎจราจรของคนไทยคำถามจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักปั่นจักรยานรอบโลกชาวอังกฤษ2คนนี้จึงไม่ใช่ความเหมาะสมของเส้นทางที่นักปั่นเลือกหรือพฤติกรรมการขี่แต่คงต้องสะท้อนกลับมาที่วินัยของผู้ขับขี่รถทุกคนที่ต้องช่วยกันเปลี่ยนภาพลักษณ์เมืองแห่งอุบัติเหตุของประเทศไทยให้ได้
วรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน